นะครับไปดูข่าวที่น่ายินดีของวงการกีฬาไทยแล้วเรามีนักกอล์ฟหญิงอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้แชมป์ในระดับ LPGA ทัวร์นะครับนั่นก็คือโปรพาวชเนตีวันนาแสนครับไปคว้าแชมป์ในการแข่งขัน LPGA ทัวร์รายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่สนามโคลัมเบียเอสวอเตอร์คันที่ขับพา72ระยะ 6,467 หลาที่พอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริการายการนี้ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 49.5 ล้านบาทการแข่งขันในรอบสุดท้ายเนี่ยก่อนจะแข่งกันเนี่ยโปพาวชเนตีวันนาแสนลูกกี้สาวไทยจากเชียงใหม่ออกสตาร์ทโดยตามหลังผู้นำอยู่สโตรกเดียวแล้วก็รอบสุดท้ายระเบิดฟอร์มครับตีไปได้9อันเดอร์พาสกอร์รวม26อันเดอร์พา262เป็นสกอร์ที่ต่ำสุดของสนามแห่งนี้คว้าแชมป์แรกในการแข่งขัน LPGA ทัวร์ได้เงินรางวัล 225,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 7.5 ล้านบาทแล้วกลายเป็นสาวไทยคนที่7ที่คว้าแชมป์ในการแข่งขัน LPGA ทัวร์ต่อจากโมริยาเอริยาจุธานุการนะครับแพตตี้ประพังกรธนวัฒนกิจอาทยาทิติกุลปาจารีอนันต์นฤกาแล้วก็จัสมินสุวรรณปูระก็มาต่อที่ชเนตีนะฮะซึ่งอายุแค่19ปีเท่านั้นหลังจบการแข่งขันโปรพาวก็บอกว่าก่อนออกสตาร์ทในรอบสุดท้ายเนี่ยก็บอกกับตัวเองว่าต้องพยายามคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อรักษาการ์ดทัวร์ยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ผ่านการตัดตัวมาถึง9รายการติดต่อกันแต่ก็ด้วยความทุ่มเทและไม่ย่อท้อที่จะพัฒนาตัวเองคิดเสมอว่าเรื่องการเล่นเนี่ย เราต้องพยายามรักษาสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้ได้ดีที่สุดและก็ยังได้รับกำลังใจที่ดีจากเพื่อนๆพี่ๆผู้สนับสนุนและครอบครัวจึงพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ครับ